สนับสนุนโดยบ้านหัวเรือโฮมสเตย์โฮมสเตย์สุดน่ารักบรรยากาศอบอุ่นบนเกาะลิบงจังหวัดตรัง The Sunset Eco Camp ที่พักสไตล์เต็นท์ติดแอร์ริมทะเลปากบาราจังหวัดสตูลดูดิโคตรตลกเลยว่ะโอ๊ยดูคลิปตลกทั้งวันเลยแกเอ้าก็มันสนุกอ่ะโอ้ไม่อินเลยเฮ้ยเอ็งรู้จักบางคนนี้ปะโหใครจะไม่รู้จักล่ะเนี่ยเศรษฐีดีเขาเป็นคนที่รวยที่สุดบนเกาะนี้เลยนะแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็ว่ากันว่า 80% ของคนบนเกาะเนี่ยเป็นลูกหนี้เขาทั้งนั้นแหละจริงอ่ะเออเฮ้ยของบางเนี่ยเอาไปซ่อมเรือ60,000นะอ่ะนี่60,000อ่ะ60,000แล้วก็เซ็นตรงนั้นเดี๋ยวเซ็นอ่ะคนต่อไปครับนายอาหลีสารสิทธิ์ครับทุนการศึกษาครับนายอาหลีนี่มีลูกหลายคน 50,000 เนี่ยคงไม่พอหรอกเอาไป 70,000 แล้วกันอ่ะนี่ 70,000 ซองนี้อ่ะนะ 70,000 อ่ะเส้นด้วยเส้นอ่ะมีอีกไหมล่ะครับมีอีกไหมล่ะมีครับต่อไปคุณอิบรอฮีมครับข้ามาฮัดครับคุณอิบรอฮีมแล้วเขาเรียกเท่าไหร่ล่ะไม่มั่นใจน่าจะประมาณ 300,000 ครับเขาจบปริญญาตรีฮะ 300,000 เหรอข้าว่านะเขาใจดีเกินไปว่ะใจดีแปลกๆนั่นสิข้าก็ไม่รู้ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอัลฮัมดุลิลละนานๆมาสูดอากาศแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะอ้าวท่านเศรษฐีมาปิกนิกอยู่นี่นี่เองมีหน้าเราไปหาที่บ้านถึงไม่เจอแล้วมีอะไรเหล่านายหมีนถึงมาหาฉันถึงที่นี่เนี่ยก็ไอ้เงินยืมที่ฉันยืมไปเมื่อปีกลายอ่ะไปจัดงานแต่งลูกชายนะตอนนี้ฉันมีคืนแล้วนะเหรออืมฉันว่าเหลือเงินทองๆเนี่ยเอาไว้คุยกันที่บ้านแล้วกันนะไม่ได้จ้ะฉันไม่สะดวกเก็บเงินแสนไว้กับตัวเนี่ยเกิดเอาไปใช้หมดขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งเอานะเลขาฉันเนี่ยมาเป็นคนสะเพร่าเดี๋ยวเกิดไปทำเงินตกหล่นหายขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งเอานะโอนเป็นจ้ะลูกฉันสอนมาแล้วขอไอ้ QR code อะไรนั่นหน่อยจ้ะมือถือฉันก็มันรั่วนะจ้ะเอ้มือถือเลขาก็มีนี่พอดีมือถือผมสัญญาณมีปัญหาครับโทรไม่ค่อยจะติดมาหลายวันแล้วเดี๋ยวผมว่าจะหาเรื่องยายค่ายอยู่หยิบมาลองดูไม่ติดทันทีมันจะได้ใช้หนี้มั้ยเนี่ยวันเนี้ยนี่ไม่ใช่รายแรกนะที่เขาทำแบบนี้มีลูกหนี้จะไปขอจ่ายก็ทำบ่ายเบี่ยงทำให้การชดใช้เนี่ยมันเกิดความยากลำบากข้าก็ว่าการที่เขายืดเวลาการใช้หนี้ให้ออกไปให้นานที่สุดเนี่ยคงกะว่าจะคิดแบบทั้งทบต้นทบดอกแน่ๆเลยไอ้แก่นี่นะมันเจ้าเล่ห์จริงๆอีกแล้วนะท่านทำแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะเก็บเงินลูกนี้ได้ครบสักทีล่ะฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไอ้ที่ฉันมีอยู่เนี่ยมันก็ใช้ไม่หมดแล้วแล้วนี่ไม่ทวงหนี้มาเป็นปีอ่ะเจ้าหนี้ที่ไหนเขาทำกันก็เขากำลังลำบากนี่อีกอย่างเขาก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้คิดจะเบี้ยวพอมีปุ๊บก็พยายามใช้ปั๊บลูกหนี้แบบเนี้ยเนี่ยน่าชื่นชมนี่นายอย่าบอกนะว่าที่ไม่ทวงตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะเจตนาจะยกหนี้ให้พวกเขาทั้งหมดอยู่แล้วอ่ะน่าก็คิดสวัสดิ์ทำบุญแล้วกันแบบนี้ไม่ได้นะท่านเศรษฐีท่านฟื้นละนี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นท่านหน้ามืดแล้วก็เป็นลมไปนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยหมอประจำตัวท่านเนี่ยบอกว่าไม่เป็นอะไรมากแค่กำชับว่าอย่านอนดึกแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วฉันเป็นแบบนี้เนี่ยคนอื่นรู้เรื่องหรือยัง
ผมกระจายข่าวในไลน์ของเกาะลิบงเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยนี่มันแปลกไปแล้วนะเนี่ยนี่อะไรล่ะครับท่านปกติฉันป่วยเนี่ยจะมีคนมาเยี่ยมเต็มบ้านไปหมดแต่นี่3วันแล้วยังไม่มีใครมาสักคนเลยก็ถ้าที่ผมดูกระแสเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะติดตามข่าวดาราเล็กกับไฮโซจะลืมอาการป่วยของท่านนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะช่วยยิงแอดทาง Facebook แล้วก็ TikTok เพิ่มให้นะครับให้ไวเลยนะเงียบเชียบแบบเนี้ยฉันใจคอไม่ดีผมไปสืบมาแล้วนะครับคือคนบนเกาะ นี้เขาเป็นห่วงท่านกันทุกคนเลยครับแล้วแต่เขาละอายใจไม่กล้าสู้หน้ากับท่านนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยติดหนี้ก้อนโตกับท่านอยู่อะก็เลยไม่มีใครมาเยี่ยมฉันเลยสักคนพวกนี้เนี่ยเห็นที่ฉันต้องแก้เผ็ดซะแล้วใช่ครับท่านบัญชามาได้เลยอยากจะให้ทำไงเนี่ยไอ้พวกไม่รู้คุณคนเนี่ยต้องจัดการงั้นให้แกไปประกาศนะว่าใครก็ตามเนี่ยที่ติดหนี้ฉันไม่ว่าจะเมื่อ10ปีก่อนหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะหลักล้านหรือหลักสิบไปประกาศได้เลยว่าฉันเนี่ยยกหนี้ให้ ยกหนี้เลยครับก็ยกหนี้ให้ไงไม่ต้องคืนฉันระหว่างฉันและเขาไม่มีอะไรติดค้างกันพี่น้องเอ้ยท่านเศรษฐียกหนี้ให้เราแล้วเนี่ยไปใส่ร้ายคนอื่นคนจะทำความดีก็ไปจับผิดเขาโอ้โหนี่สายชาวเนี่ยชัดๆเลยใช้ไม่ได้แต่แกน่ะก็อยู่ในวงด่าเขาด้วยนะนี่ฉันว่าจะไปเยี่ยมท่านอยู่นะกะจะไปขอโทษที่เคยใส่ร้ายท่านมาก่อนเคยคิดไหมเคยคิดไหมแบบนี้น่ะแกก็เป็นหนี้เศรษฐีละสิท่าฮะโดนปลดหนี้ไปเท่าไหร่ล่ะ 30,000 โอ้ย 30,000 ค่าเนี่ยตั้ง 80,000 สงสัยเห็นที่จะต้องขอบคุณท่านเยอะๆแล้วล่ะมีอยู่จริงกับการอภัยจากพระเจ้าผู้ทรงเมตตามีอยู่จริงกับอัลฮูดาทางน้ำที่มาจากเบื้อง